ลุกออกฝึกเวลาหลับก็รักษากายใจได้ดีแต่ถ้าลืมตาใช้ชีวิตประจำวันจะทำอย่างไรหูจมูกลิ้นกายใจเจอสิ่งชอบไม่ชอบชั่วเร็วโอ้โหอย่างไรในการจะฝึกจิตให้อยู่กับตัวเราไม่ไปอย่างไรจะฝึกจิตผิดแล้วครับอย่างไรจะฝึกจิตเนี่ยในภาษาเก่านะฮะภาษาจำมานะภาษาเก่าจิตไม่ต้องไปฝึกมันครับเพราะว่าจิตมันเป็นธาตุรู้พอเวลามันเหมือนกับจุดไฟเงี้ยฮะถ้าหากว่าจุดติดปุ๊บมันก็จะไปตามมันเองไม่ต้องไปฝึกมันถ้าจิตเนี่ยถ้ามันได้มันก็จะค่อยไต่ลำดับของมันเองนะครับจิตคือความสว่างจำเป็นหลักไม่ต้องฝึกฮะจิตไม่ต้องฝึกครับฝึกก็คือถ้าเป็นฝึกคำว่าฝึกหัดเนี่ยฝึกหัดนะคำว่าฝึกมันก็น่าจะหมายความว่าฝึกหัดทำนู่นนี่นั่นฝึกหัดพูดฝึกหัดเขียนเนี่ยฝึกหัดทำเนี่ยฝึกมันน่าจะมาเป็นเรื่องของอากัปกิริยามากกว่าร่างกายเราซะมากกว่าเห็นไหมครับส่วนจิตมันเป็นธาตุรู้ไปนู่นไม่ต้องไปฝึกมันพอถึงจุดปุ๊บพอถึงมันได้ปุ๊บมันเหมือนกับขีดไฟแช็กเนี่ยมันติดเลยเงี้ยหรือบางทีก็ติดระดับได้เงี้ยเห็นไหมเงี้ยแต่ถ้าหามันได้เลยของผมได้ผมได้เลยผมได้ทีเดียวเป๊ะเลยนะครับจุดติดทีเดียวก็โหไปสุดขั้วโลกเหนือโลกใต้เลยครับของผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับแนวทางผมจะได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบคือโปรดทราบนะครับโอเคนะเอาล่ะก็จับประเด็นให้ได้ก็แล้วกันคุณสุทธาพรเนาะผ่านมาคิดว่าไปจำกันจนกระทั่งเลอะแล้วมั้งฝึกจิตนะจิตกำหนดจิตฝึกจิตอธิษฐานจิตจิตอาสาอย่างเงี้ยผิดหมดครับเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาที่ผิดหมดเลยนะครับผมตีแตกตัดตกผิด 100% ที่ว่าเนี่ยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมือนใครก็คือตรงนี้เราโยมเอ้ยไม่รู้จะว่าอะไรกันดี เอานะ